ถ้าเกิดว่าเราไปทำที่อื่นก่อนแล้วมาทำแม็กสุดท้ายไม่ทำแม็กก่อนไม่ทำพลาสติกก่อนไปทำบอดี้เดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาโดนมันเราไปทำบอดี้ก่อนมาทานล็อตแม็กเพราะอะไรด้วยว่ามันจะโดนใช่ไหมคือมันจะมีขั้นตอนมันจะมาโดนกันอ่ะสู้ทำล็อตไปก่อนแล้วไปทำบอดี้ดีกว่าไปทำบอดี้ใช่เดี๋ยวมาทำบอดี้เสร็จมาทำนี่ทีหลังมือจะไปพลาดโดนที่ทำเสร็จแล้วมันห้ามโดนไงทำตรงอื่นไปก่อนถ้าเราทำบอดี้เสร็จแล้วมันยังไม่เซตตัวมาทานนี่ปุ๊บอ้าวเดี๋ยวมือไปจับไปโดนขั้นตอนนี้เสร็จแล้วไงต่อก็ไปทาพลาสติกพลาสติกครับอันนี้ก็เริ่มจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำล้อเสร็จพลาสติกปุ๊บก็ทาจากตรงกลางมาแก้มทาจากข้างบนมาที่ต่ำถ้าทาที่ต่ำไปทาข้างบนเราก็จะโดนที่ทาแล้วพวกขาเนี่ยเกงหมดเลยเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วพี่อบคันนี้อบครึ่งอบครึ่งชั่วโมงแล้วก็รอให้มันแห้งอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะทำอะไรได้นะตอนอุณหภูมิมันปกติเข้าเวฟเลยเดี๋ยวอาจารย์เอาเฟรมสวยๆดิอาจารย์เอเอาเฟรมสวยๆให้มันเห็นโมเลกุลคริสตัลนี่มานี่อาจารย์มานี่นั่งๆเนี่ยนั่งตรงนี้นั่งลงนั่งลำบากก็เชิดกล้องขึ้นไปให้เห็นโมเลกุลคริสตัลไฟมันมีไม่สวยอาจารย์ถ่ายรูปต้องดูด้วยมันมีไฟอยู่ไม่สวยช่างค่ะก็ถ่ายเฉยๆช่างค่ะมีไฟอาจารย์ถ่ายไม่ได้หรอกมันติดแบ็คกราวด์ไม่สวยต่อไฟตรงป้ายอ่ะจานเอเห็นมั้ยไม่สวยถ่ายหลังคาด้วยนะหลังคานี้ภาพฝั่งไม่พอเดี๋ยวไฟออกตาขัดไม่พอเลยหลังคาด้วยภาพขัดไม่พอเลยเมนี่สุดยอดเลยวันนี้ไม่ได้เสร็จจนแล้วไม่เสร็จเลยสองเยอะเพราะห้าโมงก็เริ่มแล้วมีไปทำอย่างอื่นต่อใช่ไหมครับติดตามรู้ว่าไปทำอะไรก่อนต่อวันนี้ผมให้ดูกับเพื่อนมีแถมติ๊กเกอร์ด้วยขอบคุณที่เนี่ยจานมุมนี้สวยแล้วเอาไฟออกแล้วเอามุมตั้งมุมกล้องต่ำๆให้เห็นตัวจิ๊บเด่นๆเฟรมบนแล้วก็มีซ้ายมีโมเลกุลสตันสวยเลยเนี่ยนั่งกับผมเนี่ยสวยเชิดๆหน้ากล้องขึ้นมาอย่าเห็นรองเท้าเขานะเอาต่ำๆเลยกล้องต่ำๆให้เห็นขึ้นตัวเขาให้เห็นขึ้นตัวเขาเออดูดีไม่เห็นท่าทางเลยว่ะทำพองๆหน่อยดิพองๆพองๆเดี๋ยวพองไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้ดิบอกว่าพองๆไม่ทาล้อทำไมรู้ปุ๊บทาล้อไหมโอ้โหอาจารย์ก็ทามาได้ๆลูกในไม่ช่วยก็โลทิ้งแม่เลย